กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะใน EP นี้เราจะพูดถึงในเรื่องของพลังทางบวกนะคะที่เกิดจากเครื่องประเกิมเงินนะคะซึ่งจะอยู่ใน EP นี้นะคะซึ่งเราจะพูดถึงในเรื่องของความเชื่อนะคะที่มีต่อประเกิมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเครื่องที่ช่วยเสริมพลังทางบวกนะคะคนต่างวัฒนธรรมหรือคนกลุ่มอื่นอาจจะคิดว่าประเกิมเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับเฉยๆเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วนะคะรากฐานที่มาของประเกิมนั้นยังสอดแทรกด้วยพลังทางบวกพลังอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติและยังถือว่าเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องต้านทานและเป็นเครื่องช่วยเสริมให้บุคคลผู้สวมใส่นั้นนะคะเกิดพลังทางบวกดึงดูดสิ่งดีๆความมีโชคลาภความมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะแล้วก็พลังแห่งมิติต่างๆอย่างเช่นพ่อมดหมอผีอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องในการช่วยเสริมในเรื่องของพลังในการควบคุมอำนาจบางอย่างหรือคุณใส่บางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันแม้แต่บุคคลที่เป็นคนธรรมดานะคะก็สามารถใช้สัญลักษณ์บางอย่างมาเป็นเครื่องช่วยเสริมในการต้านพลังสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าแต่จะเป็นพลังไสยศาสตร์นะคะอำนาจพูดผีนะคะต่างๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกลุ่มชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะปรากฏมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนะคะได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาวไทยกุยนะคะแล้วก็กลุ่มชาวไทยลาวนะคะทั้ง3กลุ่มนี้นะคะมีพื้นฐานในด้านของความเชื่อนะคะในเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติและก็สิ่งลี้ลับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไสยศาสตร์มนต์ดำคาถานะคะแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ยังเชื่อในเรื่องของสัญลักษณ์นะคะที่มีอำนาจนะคะที่มีส่วนช่วยเสริมให้เกิดความโชคดีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากเทพเจ้านะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าใช้แทนยันนะคะก็ได้นะคะดังนั้นความเชื่อเหล่านี้นะคะจึงมีการผสมประสานมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรียกว่าถ้าจะเป็นประเกิมในทุกวันนี้ก็จะเป็นประเกิมที่เป็นลวดลายโบราณนะคะของโบราณในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้น belief หรือความเชื่อเนี่ยนะคะได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเชื่อของบุคคลในชุมชนสังคมนั้นๆที่แสดงออกในรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์โดยแบ่งนะคะโดยอาจจะแบ่งนะคะความเชื่อหรือพิธีกรรมนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตนะคะที่เป็นพิธีกรรมที่เป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเจริญรุ่งเรืองนะคะโดยตรงนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดพลังทางบวกดลบันดาลให้ผู้กระทำหรือผู้มีความเชื่อนั้นนะคะได้รับการปกปักรักษาจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สิ่งชั่วร้ายไม่มาเบียดเบียนนั่นเองนะคะและสัญลักษณ์บางอย่างยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สุขภาพร่างกายแล้วก็ความมีอายุยืนด้วยนะคะดังนั้นความเชื่อนี้เองจึงเป็นบาดฐานนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะได้นำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยเสริมแล้วก็สนองโลกิยวิสัยของตนตามความเชื่อตามแบบแผนนั้นๆเพื่อความสูงส่งทางจิตวิญญาณนะคะอาจจะกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ความมีอำนาจความมีบารมีหรือชนชั้นนะคะซึ่งกลายเป็นการสั่งสมวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตอีกหลายพันปีเลยนะคะจนจบเมืองมนุษย์นะคะจน
อะไรเนี่ยนะทุกยุคทุกสมัยสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นความเชื่อที่มีต่อประกรรมที่เสริมพลังทางบวกเนี่ยนะคะจากการศึกษาลวดลายนะคะหรือจินตนาการที่ออกแบบเนี่ยนะคะของช่างประกรรมนะคะที่อำเภอขวาวเนี่ยนะคะได้ทำขึ้นมานะคะก็จะแต่ละลายเนี่ยนะคะได้ให้ความหมายในเรื่องของพลังอำนาจของความโชคดีนะคะแล้วก็การเสริมวาสนาบารมีนะคะดังนั้นลวดลายต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นลายเม็ดขนุนลายกลีบบัวนะคะแล้วก็ลายดอกจันนะคะลายดอกพิกุลนะคะซึ่งลายเหล่านี้ถือว่าเป็นลายโบราณนะคะเป็นลายศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็แต่ละลายนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายแล้วก็ให้ความหมายที่มาแล้วก็อดีตเคยสวยอย่างไรนะคะไม่สั่งซาแม้แต่ปัจจุบันลวดลายเนี้ยก็ยังได้รับการเรียกว่าเป็นลายที่เป็นอมตะนะคะที่เวลามาประเกิมมาซื้อประเกิมหรือมาหาประเกิมแล้วลายอื่นจะสวยเก๋ขนาดไหนแต่ลายโบราณเนี้ยความมีมนต์ขลังของเขาน่ะมันมีอยู่นะคะมันดึงดูดกว่ามันมีเรื่องมันมีสตอรี่มันมีที่มามันมีความหมายนะคะแล้วก็มันมีคุณค่าทางจิตวิญญาณและมันแฝงด้วยความเชื่อแล้วก็แฝงด้วยรหัสทางวัฒนธรรมของคนโบราณด้วยนะคะดังนั้นความเชื่อนะคะของกลุ่มชาวไทยเชื่อสายเขมรน่ะจึงมีความเชื่อของการเสริมพลังทางบวกนะคะที่เกิดจากประเกิมเนี่ยนะคะมีค่อนข้างมากแล้วก็เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ยังมีการรักษาพัฒนาสืบสานต่อยอดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะข้าพเจ้าได้นำลายกลีบบัวเนี่ยมาเพราะจากการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ศึกษาว่ากลีบบัวเนี่ยหรือสัญลักษณ์ของดอกบัวเนี่ยนะคะได้ถูกนำเอาไปใช้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในปราสาทของโบราณและก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์เป็นพื้นที่ของเทพเจ้าเป็นพื้นที่ที่กำเนิดเกิดขึ้นจากดอกบัวนะคะแล้วก็ไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งมัวหมองหรืออุปกิเลสนะคะแล้วก็ดอกบัวเนี่ยเป็นดอกบัวที่ทรงพลังเพราะบุคคลผู้ที่จะยืนอยู่บนดอกบัวได้เนี่ยย่อมต้องบำเพ็ญตบะบารมีบำเพ็ญศีลบำเพ็ญพรตนะคะถือบวชมีพลังสมาธิมีตบะเนี่ยสูงเมื่อสูงเนี่ยนั่นแสดงหมายถึงว่าพลังแห่งดอกบัวเนี่ยย่อมมีพลังสัญลักษณ์ของดอกบัวก็ย่อมเกิดพลังและก็มีพลังอยู่ในตัวดังนั้นสัญลักษณ์ดอกบัวเนี่ยจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมีชัยแล้วก็อำนาจวาสนาบารมีดังนั้นชนชั้นสูงนะคะก็จะใส่กลีบบัวเนี่ยเพื่อประดับตกแต่งเป็นสร้อยสังวาลหรือเหล่าพราหมณ์อาจารย์ก็ยังต้องใช้สัญลักษณ์ดอกบัวไปเป็นใบเริกใบชัยในการที่จะฝังไว้ตามจุดสำคัญของปราสาทหรือทางเข้าของปราสาทเพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดดวงให้กับตนเองแล้วตนเองก็จะได้รับพลังบุญบารมีนะคะด้วยนะคะดังนั้นสัญลักษณ์ของดอกบัวเนี่ยจึงถือว่าเป็นรหัสทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวัฒนธรรมที่ได้จากฐานกติทางศาสนานะคะเป็นความเชื่อของมนุษย์เนี่ยที่รักษาไว้นะคะแล้วก็มีความเชื่อต่อสัญลักษณ์เนี่ยมานานแล้วดังนั้นข้าพเจ้าเองก็เลยว่าซื้อลายนี้มานะคะซื้อลายนี้มาสวมใส่นะคะก็ใส่ลายอื่นเนี่ยไม่เท่าลายดอกบัวนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ลายดอกบัวไปแล้วเนี่ยผู้คนที่พบเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออทำไมดูเป็นมีมนต์ขลังนะอาจารย์ทำดูแล้วมันมีมนต์ขลังมีความสวยงามแล้วมันดูโดดเด่นมากเวลาใส่เข้ากับตัวของอาจารย์เนี่ยนะคะเวลาแต่งองค์ทรงเครื่องเวลาใส่ชุดใหม่ไปหรือเวลาสวมใส่อาภรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเครื่องทรงแบบนี้หรือสวมสร้อยแบบเนี้ยจะรู้สึกว่ามันดูไม่เบื่อมันดูแล้วมันดูมีเสน่ห์ดูลึกลับดูน่าค้นหาแล้วก็มองได้แล้วมันสร้างความน่าสนใจ
ให้กับคนสวมใส่เวลาคนสวมใส่เดินไปออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามแล้วโอ๊ยลายนี้ลายอะไรทําจากอะไรสวยจังเลยนะคะเวลาถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นในอําเภอนะคะแล้วก็ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าเราถ่ายรูปกับใครคนใดคนหนึ่งก็รู้สึกว่าคนก็อยากจะถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วมันดูแล้วมันงดงามสวยงามมีสง่าราศีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ศึกษามาพอสมควรนะคะดังนั้นเวลาเรามีเงินแบบจำกัดสมมติว่าเรามีเงินสักประมาณ 5,000 เราอยากจะซื้ อเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งมาสำหรับประดับกายมาประดับตัวเพื่อให้เกิดคุณค่าแล้วก็ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็เราสามารถใส่ชุดนี้ได้กับทุกๆชุดที่เราใส่ไปอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเราก็มีการเลือกหลายดังนั้นก่อนที่เราจะไปเลือกหลายก็มีการศึกษามาพอสมควรว่าสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มันฉายแววแล้วมันมีความโดดเด่นแล้วเรารู้สึกว่าซื้อไปชุดเดียวเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกชุดนะคะซื้อเครื่องประดับไปชิ้นเดียวสามารถใส่ได้กับทุกอาภรณ์ที่เราสวมใส่แล้วก็สามารถใส่ออกงานสำคัญได้หรือแม้แต่เราจะใส่ไปประชุมหรือเราอาจจะไม่ต้องไปงานสำคัญหรืออาจจะไปคุยกับลูกค้าหรืออาจจะคุยกับนักศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะใส่เสื้อผ้าเฉยๆแล้วก็ใส่เครื่องสร้อยนี้ไปต่างหูนี้ไปมันก็ดูเหมือนเราให้เกียรติผู้ที่จะมาหาเราเหมือนเราได้ตกแต่งตัวเองให้สวยงามแล้วมันดูแล้วมันมีคุณค่ามันทรงภูมิแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันก็เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเอ๊ลวดลายแต่ละตัวเนี่ยมันบอกถึงความหมายนะมันบอกถึงอำนาจมันบอกถึงความมีมนต์ขลังมันบอกถึงความเชื่อมันบอกถึงฐานคติจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันซ่อนเร้นอยู่ภายในสัญลักษณ์สิ่งหนึ่งๆ นะคะที่เราทำการไปศึกษาดูนะคะเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีตังค์อีกเนี่ยว่าจะไปเอามาอีกสักลาย2ลายเดี๋ยวจะเอามาแนะนำให้ทุกท่านดูว่าทำไมข้าพเจ้าถึงเอาลายนี้มาลายนี้มีประโยชน์อะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มันบอกถึงอะไรบ้างเราก็จะมาศึกษากันนะคะดังนั้นคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการค้าขายประเกือมแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่จะไปซื้อประเกือมว่าเอ๊ะควรจะซื้อแบบไหนนะคะได้ติดตามช่อง YouTube ของยโสธราแล้วนะคะของเพจของยโสธราแล้วรู้สึกว่าอยากสวมใส่จังเลยอยากมีประเกือมพวกนี้นะคะใส่ไว้กับตัวจังเลยนะคะก็น่าจะดีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะเพราะเวลาใส่ไปที่ไหนหรือเวลาเราไปออกงานต่างชาติอย่างเงี้ยก็เป็นการโชว์วัฒนธรรมและอีกอย่างมันก็เป็นสากลแล้วก็ข้าพเจ้าเคยใส่ไปนำเสนองานวิชาการที่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะไต้หวันเนี่ยนะเขาคนที่นั่นเขาจะมองเพราะว่าเขาไม่มีเขาก็มองว่าเอ๊ะแปลกอย่างเงี้ยเนาะแปลกเหมือนคนอินเดียมาบ้านเราก็ใส่ชุดสารีแล้วก็ดูแปลกดูหน้าตื่นตาตื่นใจดีจังเลยอะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะสร้างโอกาสดีๆให้กับผู้สวมใส่ได้บางคนบางท่านอยากจะให้คนมองอยากจะให้คนสนใจอยากจะให้คนมาอยากเราอยากเป็นจุดเด่นของคนนะเราอยากเป็นจุดเด่นของคนเอ๊ะต้องใส่อะไรดีอะไรลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะก็ลองดูนะคะลองดูว่าสิ่งที่เรากำลังสวมใส่เราควรจะต้องเลือกอะไรดังนั้นประเกือมเงินที่อยู่ที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์จึงถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณแล้วก็เป็นการทำกับมือนะคะไม่ได้ทำเครื่องอะไรที่มันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตออกมาได้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆล้านลายอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขานั่งทำกับมือนั่งแกะกับมือซึ่งเวลาเราซื้อหลักร้อยหลักพันเนี่ยนะคะข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่อยากต่อเลยนะคะเพราะว่าสงสารผู้ประกอบการเพราะว่าบางคนบางท่านก็แก่แล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะมีใครสืบทอดไหมจะมีคนยังสืบสานสืบต่อออกมาได้ไหมเพราะว่าเราไปซื้อลายหนึ่งมาเนี่ยนะคะมันก็อยู่กับเราจนตลอดชีวิตนะมันไม่ได้ว่าซื้อทุกวันไม่ใช่ว่าซื้อใส่ปีเดียวแล้วก็มันจะลอกมันจะอะไรเพราะว่ามันเป็นแร่เงินเนาะมันเป็นเงินนะคะนะมันก็ยิ่งใส่มันก็ยิ่งสวยยิ่งเก่ามันก็ยิ่งสวยนะคะแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไปใส่ของที่มันเป็นสเตเลสหรือของที่มันไม่ได้มีค่าอะไรฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่ายังเป็นของกำนันให้กับคนได้เป็นของฝากให้กับคนได้และยังถือว่าเป็นสินสอดได้อีก
ในรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะให้ทองแล้วเราอาจจะให้รูปเครื่องแต่งกายแบบนี้ที่เป็นเงินก็ได้นะคะให้ทั้งเงินทั้งทองเจ้าสาวไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิริมงคลกับสิ่งที่เรากำลังจะทำจะอะไรอยู่ในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนในการสำคัญของความสำคัญในการนำเสนอในเรื่องของพลังทางบวกที่เกิดจากเครื่องประเกิมเงินนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะดังนั้นถ้าชอบคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะคะไปชอบชวนชิมแล้วก็ลงไปชอบที่อำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้แล้วก็เลือกหาได้แล้วก็บางทีเมื่อท่านได้มานำมาสวมใส่แล้วท่านอาจจะดูเป็นที่ต้องตาต้องใจอาจจะดูมีเสน่ห์เมตตามหานิยมหรืออาจจะดูไปแล้วนะคะถูกตาถูกใจนะคะท่านอาจจะขอบคุณข้าพเจ้าก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผ่านการศึกษาผ่านการวิจัยผ่านการรีเสิร์ชมาแล้วจึงนำมาเผยแผ่สู่สาธารณชนในช่องทาง YouTube ในช่องทางที่ข้าพเจ้าเป็นคนไปศึกษาเองนะคะแล้วก็ไปถามin-depth interview ไปสัมภาษณ์เองนะคะว่าเป็นอะไรอย่างไรแบบไหนแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มาอัดคลิปมาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะดังนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้รับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ